ระเบิดมฤตยูเขย่าจีนเสียชีวิต10เจ็บกว่า157ระเบิดศักยภาพสูงถล่มมณฑลชานซีของจีนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต10รายและบาดเจ็บอีกจำนวนมากการระเบิดเริ่มต้นมาจากอาคารในเมืองชินหมินซึ่งผู้อยู่อาศัยกล่าวว่าอาจจะมีวัตถุระเบิดถูกซ่อนไว้อย่างผิดกฎหมายภายในอาคารโรงพยาบาลและอาคารอื่นๆอีกหลายอาคารในบริเวณใกล้เคียงต่างก็ได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดที่ทิ้งร่องรอยขนาดกว้าง5เมตรลึก4เมตรไว้เบื้องหลังขณะนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย10รายและบาดเจ็บราว157รายประเทศจีนมีประวัติด้านความปลอดภัยที่ไม่ค่อยจะดีนักอย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วในเทียนจินการจัดเก็บวัตถุระเบิดในโรงงานอุตสาหกรรมได้ก่อให้เกิดเหตุคล้ายกันส่งผลให้มียอดผู้เสียชีวิตสูงถึง165ราย